สวัสดีครับเพจรีวิวเนอร์นะจ๊ะนี่ก็ได้รองเท้าอัลต้าซูพรีมแล้วซื้อต่อจากเพื่อนมานะครับในราคาที่เป็นมิตรมาก คืออัลต้าซูพรีมเนี่ยเราใช้มาประมาณ4รุ่นละซื้อมาหายไปอะไรเงี้ยครับเป็นเมียด่ารุ่นนี้เป็นรุ่น 4.0 ครับความพิเศษของไอ้ 4.0 เนี่ยนะจัดทรงดีๆมันก็ ที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับก็อันนี้รูน้ำเข้ารูน้ำออกเนี่ยนะครับด้านหน้ามีซ้าย2รูขวา2รูครับในตัวบัมเปอร์ตรงนี้ยังมีอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบมากก็คือไอ้หนามจระเข้เนี่ยครับนี่คือเขาเคลมว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตเวลาวิ่ง แล้วก็รุ่นนี้พัฒนามาเพิ่มขึ้นในเรื่องของกันน้ำนี่ๆตรงเนี้ยเป็นแบบเป็นพลาสติกเคลือบไว้ส่วนนี้ด้วยนะครับจะเคลือบเป็นหลายเส้นเลยผ้าสวยผ้าตรงเนี้ยสวยเหมือนไอรอนแมนเลยแล้วก็ลิ้นครับลิ้นรองเท้า ขออภัยมันเป็นแบบยึดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่ยึดลิ้นรองเท้าที่ว่าแปลกๆก็จะมียี่ห้อมีอัลตร้ารุ่นนี้แหละแล้วก็มีฟูก้า 2.0 พลัสของไคลัสซึ่งลิ้นประหลาดๆซูพีเรีย4จริงๆซูพีเรียเนี่ยเป็นรองเท้ารุ่นไลท์เวทของอัลตร้าครับคือเบามันก็เบาจริงๆนะถ้าเทียบกับ King MT นะครับ King MT จะน้ำหนักค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงสำหรับผมนะไปจากเดิมที่เคยใช้ก็คือพื้นมันนะครับเดี๋ยวยกปุ๊บนี่ครับพื้นมันให้ความรู้สึกเหมือนอัลตร้าทิมอ่ะคือตรงเนี้ยช่วงที่เป็นแบบจิกลงไปดินเนี่ยมันคมน้อยลงคือมันยาวน้อยลงแต่ว่ามันมีขนาดกว้างขึ้นถ้าเทียบกับอัลตร้าซูพรีม 3.5 อะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของสีอ่ะมันก็ใกล้เคียงทิมมากเลยพื้นทิมจะประมาณ ส่วนที่ไม่เหมือนทิมก็คือไอ้ตรงก้นนะครับมันไม่งอนแต่พวกเกเตอร์แท็กอะไรเงี้ยก็ยังมีเหมือนเดิมมีแต่ไม่เคยใช้เลยมีเกเตอร์ด้วยจะใช้ที่ไหนคุณลืมทุกทีอ่ะ ส่วนด้านในครับด้านในก็เหมือนเดิมครับพื้นแบบนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่มีตัวสโตนการ์ดแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าบางขนาดนี้ยังไงก็รู้สึกนอกเหนือจากนั้นอื่นๆนะครับเท่าที่รู้สึกได้ก็มีเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนประมาณนี้ครับเท่านี้ครับมันมีอีลิ้นเนี่ยที่มันยึดอยู่ข้างเดียวข้างนี้มันยึดผ้านิดๆหน่อยๆอีหนามจระเข้นอกนั้นก็ความเบาครับคือไม่เราไม่อยากรีวิวละเอียดเยอะเพราะว่าขี้เกียจตามนิสัย แค่อยากบอกความรู้สึกว่ามันรู้สึกยังไงแต่ที่มันเด็ดที่สุดของอัลตร้าแน่นอนที่เรารู้กันคือโทบ็อกที่มันใหญ่โตมโหฬารสำหรับคนดินกว้างอย่างเราตรงนี้หนานิดเดียวนะทั้งในบางตรงรอบๆนี้ก็หนานวมหนานวม
ประมาณนั้นแล้วกันเรากลับชอบเลขตรงนี้มากมันดูเป็นแบบดูเป็นไอคอนมาก ครับ โดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Superior 4ถ้าจะแนะนำให้ซื้อก็ควรมี2คู่ครับ KNT คู่นึงแล้วกันมันจะได้แบบ KNT แม่งเหมือนรถถังอะส่วนไอ้เนี้ยแม่งเหมือนแบบเหมือนยานเกราะแล้วเล็กๆเบาๆ KNT คือพื้นแบบพื้นแข็งกว่านี้เยอะถ้าเอามีดมาหั่นไอ้เนี้ยขาดก่อน KNT น่าจะขาดทีหลังอะไรประมาณนั้นนะส่วนเรื่องเชือกไม่พูดถึงเรื่องเชือก ฝั่งนี้เป็นแบบนี้ครับนี่เป็นแบบนี้อีกฝั่งนึงเป็นหูว่ายเนี่ยเป็นไงการไม่มีขาตั้งฝั่งนี้เป็นแบบเป็นหูอย่างนี้ครับแล้วกูจะเกี่ยวหูนี่แบบนี้ร้อยปึ๊บอ๋อฝั่งนี้มีรูนี้ครับฝั่งนี้เป็นอย่างนี้แทนเอางงกันใหญ่เลยเดี๋ยวลองดูครับลองไปร้อยมาเพราะเราต้องร้อยเป็นแบบให้มันปกติให้มันจะร้อยเป็นหูให้มันล็อกข้อเท้าเดี๋ยวลองดูก็โดยประมาณเท่านี้ครับถามว่าทำไมถึงกลับมาซื้อซูเปอร์เรียประเด็นแรกเลยคือโรคจิตครับซื้อนู่นซื้อมาขายไปซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำซื้อซากประเด็นที่สองคือมันเบาครับพอใส่รองเท้าซ้อมแบบเบาๆพวกวีบรามลูน่ามันจะชินกับน้ำหนักที่มันเบาแล้วพอไปใส่รองเท้าหนักๆมันจะแบบรู้สึกยกขาขี้เกียจยกขาพูดง่ายน้ำหนักเปลี่ยนนะครับพอนึกถึงไลท์เวทก็จะนึกถึงไอ้เนี่ยไอ้นี่ไม่ต้องไปดูมานะมันก็คงเป็นสรรพคุณของรองเท้านะแม็กซ์ทรัคอะไรพวกนี้เหมาะกับพื้นแบบนี้เหมาะกับอะไรดีวะจริงเหมาะกับดินแบบดินแน่นๆเละๆเหนียวๆนะเพราะว่าดอกขนาดนี้ครับดินทรายก็จริงๆก็เอาอะไรไปวิ่งก็ได้ดินทรายยังไงก็ไปอยู่แล้วดินล้วนอะไรเงี้ยอันนี้เหมาะเพราะว่าดอกคมเหลือเกินตะไคร่น้ำนี่ไม่แน่ใจครับเพราะว่าตะไคร่น้ำนี่จะยกเครดิตให้พื้นวีบรามนั่นโคตรเหนือแต่อันนี้ไม่แน่ใจพวกหินลอยอะไรเงี้ยอาจจะสู้พื้นวีบรามไม่ได้เท่าที่รู้สึกเท่าที่เคยใช้มาเนาะไม่ว่าจะเป็นพื้นกรูน่าจากอะไรก็ตามพื้นวีบรามนี่คือแบบแม่งหนึบมากมันสภาวะลื่นๆเลย ก็เท่านี้ครับคุยกันเท่านี้เช้านี้แล้วก็เดี๋ยวคู่นี้เดี๋ยวจะไปดูไปดูเขาแหลมไม่ใช่เขาแหลมตะนาวสีวันเสาร์นี้ยังไงเดี๋ยวจะกลับมารายงานให้ทราบว่าเป็นเช่นไรนะครับขอบคุณนะจ๊ะเจอกัน EP หน้านู้นเนี่ย